สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ Marvel และหนัง Marvel ซีรีส์ Marvel ที่มันกำลังจะเข้าฉายในช่วงปีนี้และปีหน้านะครับนั่นก็คือ Marvel Phase 4ถูกไหมจะมีมากันทั้งซีรีส์เลยแล้วก็เป็นหนังมากมายไม่ว่าจะเป็น Eternal Doctor Strange 2 Black Widow หรือว่า Thor Love and Thunder นะครับผมเรียกได้ว่ามากันหมดนะครับซีรีส์เองก็มากันไม่แพ้เช่นกันอย่าง LokiFalcon and Winter Soldier WandaVision นะครับมากันโคตรจะจัดเต็มเลยครับแต่ทุกอย่างที่เราพูดกันมาที่หลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอกันมานะครับหลังจากเราเบรกเรื่องของฮีโร่กระแสฮีโร่ถูกเบรกมาสักพักนึงแล้วหลังจากจบ Endgame เนี่ยมันจะกลับมาเฟื่องฟูใหม่และทุกคนก็คงจะรอการคัมแบ็คของฮีโร่อยู่แต่เราจะบอกให้นะครับผมว่าวันนี้นะครับความซวยได้มาลงกับเราเลยครับผมเพราะว่าโคโรนานะครับผมหรือว่าโควิด -19 นะครับอาจจะทำพิษทำให้ทุกอย่างต้องเลื่อนออกไปนะครับผมหลายๆคนก็บอกว่ามันยังไม่ได้มีประกาศเลยนี่พี่ว่าซีรีส์จะเลื่อนหนังจะเลื่อนนะครับแต่บอกเลยครับมันยังไม่ประกาศยังเป็นทางการแต่บางอย่างได้ประกาศเลื่อนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัว Disney Plus ในยุโรปอย่างเงี้ยยุโรปโดนโควิด -19 เข้าไปเนี่ยนะครับผมก็ต้องมีการเลื่อนกันไปก่อนนะครับหรือรวมถึงกองถ่ายต่างๆด้วยนะครับผมยิ่งถ้าหากไปถ่ายในประเทศที่มีโคโรนาเข้าไปได้เนี่ยนะครับอาจจะต้องหยุดการถ่ายชะงักนะครับและเหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือเงินครับผมเพราะว่าหากเราปล่อยหนังฉายเข้าไปในช่วงที่ว่าโรคระบาดมันระบาดหนักๆเนี่ยคนก็ไม่ไปโรงหนังหรอกครับถูกไหมคนกลัวครับคนกลัวติดโรคแน่นอนคนไม่ไปโรงหนังไม่ดูหนังไม่ได้ตังค์การเลื่อนนะครับผมเป็นสิ่งที่ปกติมากๆในเหตุการณ์นี้และบอกไว้เลยว่าถ้าจีนเนี่ยอาจจะคุมได้แล้วแต่ถ้าโลกใบนี้มันยังคอนติเนียยังคงแบบระบาดกันไปต่อนะครับผมก็บอกได้เลยว่าเลื่อนชัวร์ๆนะครับยุโรปเนี่ยดูไม่มีวี่แววว่าจะหยุดได้เลยครับมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นไปอีกเอเชียของเราก็โดนกันหนักนะครับผมรวมไปถึงอิหร่านเอเชียกลางอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าอ่วมนะครับผมและบอกไว้เลยว่าเขาบอกว่าไอ้จุดพีคเนี่ยมันจะพุ่งไปอีกนะครับเรียกได้ว่าจะระบาดกันไปทั้งโลกเลยทีเดียวในปัจจุบันนี้นะครับผมก็ระบาดไปทุกทวีปบนโลกแล้วเพราะฉะนั้นนะครับไวรัสโควิด -19 เนี่ยนะครับผมอาจจะทำให้หนังมาเวลทั้งกระบวนทัพนะครับเฟส4เนี่ยต้องเลื่อนออกไปก่อนได้เลยครับผมเพราะว่าหลายๆคนนะครับคงอาจจะยังไม่รู้ว่าการที่เขาประกาศออกมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาถ่ายเสร็จหมดแล้วนะเขายังถ่ายอยู่ครับและบางเรื่องอย่างเงี้ยอย่างแชงชีอย่างเงี้ยนะครับผมมันต้องถ่ายที่แบบเอเชียอย่างเงี้ยและในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าถ้าไวรัสมันหยุดไม่ได้เนี่ยนะครับผมมันลามไปหลายๆประเทศมากขึ้นยังไงมันก็ต้องหยุดลงเลยครับการถ่ายหนังก็ต้องหยุดชั่วคราวไปก่อนและอย่างหนัง Black Widow เนี่ยนะครับที่เข้าฉายเดือนพฤษภาคมนี้ผมดูท่าและโอกาสเลื่อนอาจจะยังไม่ค่อยมีแต่ถ้ามันแบบ2เดือนที่จะมาถึงเนี่ยนะครับผมมันหนักข้อจริงๆเนี่ยก็คงต้องเลื่อนแหละไม่งั้นหนังเจ๊งครับผมขาดทุนยับและนอกจากนี้นะครับผมนอกจากปัญหาที่ว่าคนไม่กล้าออกไปดูแล้วใช่ไหมถ้าให้พูดถึงปัญหาจริงเนี่ยมันยังมีอีกหลายปัญหาที่มาพร้อมกับโรคระบาดนี้เลยนะครับผมเพราะว่า1 นะครับโอกาสที่นักแสดงจะติดเชื้อเนี่ยก็มีนะครับผมถ้าเกิดติดเชื้อขึ้นมาคนนึงเนี่ยก็ต้องหยุดกันยาวเหมือนกันครับอาจจะไม่ได้หยุดกองทั้งหมดแต่บทสำคัญเนี่ยสมมติว่าถ้าตัวหลักติดไปเนี่ยก็ต้องพักกันยาวถูกไหมมันก็ยิ่งต้องเลื่อนออกไปอีกนะครับผมและนอกจากนี้พอเศรษฐกิจทุกอย่างหยุดชะงักนะครับคนไม่มีตังค์นะครับผมบางบริษัทเนี่ยเราก็ได้เห็นกันแล้วว่าเขามีนโยบายที่แบบ leave without pay นะครับผมก็คือให้หยุดไปเลยครับไม่ต้องเอาตังค์นะครับผมหยุดไปอาทิตย์นึงหยุดไปเดือนนึงก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมช่วงนี้บอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นวงการเศรษฐกิจหรือว่าวงการไหนๆก็หนักข้อไปหมดนะครับผมพออันนึงมันกระทบแล้วเนี่ยมันก็กระทบลามกันไปหมดเลยครับอารมณ์เหมือนกับโดมิโนล้มเลยล้มอันนึงแม่งปั๊บล้มกันหมดเลยครับแต่แน่นอนนะครับผมพวกเราเนี่ยฟังอย่างเดียวมันอาจจะแบบรู้สึกว่าเออเรามันก็แค่แบบประชาชนตัวเล็กๆหรอวะเราจะไปช่วยอะไรได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมเราจะมีผลอะไรกับพวกเขาได้หรอวะโอ้โหโลกนี่มันแบบกว้างใหญ่เหลือเกินนี่มันสเกลระดับโลกนะเว้ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือการป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเพิ่มนะครับผมแล้วก็การดูแลความสะอาดต่างๆนะครับเพื่อลดการระบาดลงเพื่อทำให้การควบคุมการระบาดนั้นง่ายขึ้นครับอย่าทำตัวเห็นแก่ตัวเหมือนกับคนที่เราเพิ่งจะได้เห็นในข่าวไปว่าเพิ่งกลับมาจากประเทศนู้นประเทศนี้ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่กักตรงกักตัวเลยสุดท้ายก็เอาโรคมาแพร่ให้กับคนอื่นยิ่งสร้างความเสียหายเข้าไปอีกนะครับผมอย่าทำตัวเป็นคนประเภทนั้นนะครับไม่ได้แขวะใครนะแต่ก็หมั่นไส้จริงๆอ่ะมันก็อดแขวะไม่ได้นะครับผมว่าแบบเออคือแบบมองบนน่ะมึงนอกจากการที่ถ่วงประเทศชาติแล้วก็ยังเอาโรคมาแพร่อีกแถมยังมาขอนู่นขอนี่เยอะอีกก็แบบมองบนจ้า
แต่แน่นอนนะครับผมเราก็คงทำอะไรไม่ได้มากกว่าทำตัวเองให้ดีนะครับผมและหากใครพบเห็นเบาะแสอะไรว่าใครที่เข้าข่ายนะครับผมก็ควรจะโทรแจ้งซะนะจะได้ไปกักตัวหรือว่าไปทำอะไรให้มันถูกต้องนะครับผมเป็นการช่วยสังคมกันแบบโดยรวมนะครับผมและผมก็ขอสัญญาเลยว่าผมจะไม่ทำตัวเห็นแก่ตัวแน่นอนครับถ้าผมติดโรคมาเนี่ยผมจะไปโรงพยาบาลทันทีครับผมแน่นอนนะครับผมอยากจะช่วยสังคมนี้จริงๆและหน้าที่ผมที่ทำตอนนี้ได้ก็คงจะเป็นการเป่าประกาศเรื่องราวนี้ให้กับทุกคนได้รับรู้แล้วก็เป็นการ less awareness นะครับผมให้คนได้มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมมากขึ้นนะครับยังไงผมก็คงจะถือว่าผมได้ทำส่วนของผมที่ดีที่สุดไปแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากภาระนี้หน้าที่นี้ไว้ให้กับทุกคนต่อด้วยก็แล้วกันครับและนี่ก็คงจะเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมฟังกันในวันนี้นะครับผมยังไงวันนี้กับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและหวังว่าทุกคนนะครับผมจะปลอดภัยจากโรคโควิด-19 นี้จากนี้นะครับผมคงจะมีหน้าที่ที่จะช่วยท่านได้โดยการให้ความบันเทิงกับท่านก็แล้วกันนะครับและเดี๋ยววันเสาร์นะครับผมเรามาจัดเต็มกับเดดพูลกันต่อนะครับผมเรียกได้ว่าเดดพูลยังไม่จบแค่นี้นะครับโดนเดอะฮักต่อยไปตัวเละแล้วแต่แน่นอนนะครับผมมันกลับมาชัวร์ครับแล้วมันจะกลับมาแบบโคตรเจ๋งโคตรมันแน่นอนเรื่องราวจะเป็นเช่นไรรอติดตามกันได้เลยวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ